ก็สวัสดียอมยุทธทุกท่านนะครับเพราะผมบ้าบ้าเพวันนี้ผมจะมาแนะนำระบบการต่อสู้ของเกมนี้ครับแล้วก็เป็นระบบที่มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเกมนี้มากนั่นก็คือการสลับสกิลหรือว่าการต่อสู้ที่หลากหลายการมิกซ์สกิลยังไงได้เพราะว่าเกมนี้มันสามารถเอาสกิลสำนักอื่นมาใช้ได้มันสามารถเอาสกิลยุทธจักรสกิลที่ไหนก็ได้ในยุทธภพเนี่ยของใครก็ได้มาใช้ได้แต่มันมีข้อแม้บางอย่างเช่นใส่ได้3สกิลบ้างใส่สำนักอื่นได้แค่2หรือว่าสามารถเรียนรู้แต่ว่าไม่สุดของสำนักอื่นประมาณว่าเราแอบฟังวิชาของคนอื่นแต่ว่าฟังได้แบบไม่เต็มร้อยครับได้ประมาณ 70% 60% อะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมทำให้เพื่อนดูผมจะเอาหุ่นไม้ออกมาลองสกิลให้เพื่อนๆดูก่อนเพื่อนจะได้เห็นว่ามันมีการต่อสู้ยังไงแล้วเดี๋ยวผมสลับสกิลให้เพื่อนดูอันนี้จะพูดถึงเรื่องสกิลอย่างเดียวนะครับจะไม่ลงเรื่องหินเรื่องอะไรนะเพราะว่าเยอะแยะแล้วก็มีหลายสายมากเอาแค่สกิลก็น่าจะปวดหัวกันระดับนึงแล้วเพราะต้องมิกให้ตรงกับคู่ต่อสู้ต้องหาจังหวะเขาใช้อย่างนี้เราต้องใช้อย่างไงเขาตั้งหินอย่างนี้เขาเล่นสกิลนี้เราต้องเล่นสกิลไหนอะไรอันนั้นเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญนะแบบพวกสูงขึ้นพวกแบบพวกจริงจังอะไรแบบนี้อันนี้ผมขอคร่าวๆมือใหม่ครับจะได้แบบไปง่ายๆไปแบบสบายๆกันก่อนอ่ะก็กดอันนี้ผมจะเอาเขาเรียกว่าหุ่นไม้ออกมาให้เพื่อนๆดูหรือว่าคนเพื่อให้เพื่อนเห็นแบบการต่อสู้การออกสกิลนะครับผมก็เลือกอันนี้น่าจะเป็นคนอันนี้ผมเดานะน่าจะเป็นคนอันนี้เป็นบอสไม่เอาผมจะเอาเป็นคนนะครับก็น่าจะเป็นอันนี้แหละคนแต่ว่าอาจจะเป็นอันที่3นี่อันที่3อาจจะมีคนแล้วก็เมนูนี้ก็คือกินยานะเวลาเราเลือดน้อยเลือดเต็มก็กินยาแล้วก็มันสามารถที่จะ PVP ซ้อม PVP ในตรงนี้ได้คือเลือกอันที่3นี้แล้วก็เลือกสำนักที่เราจะสู้แต่เดี๋ยวผมออกสกิลให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปซ้อม PVP แบบเล่น PVP จริงๆจังๆให้เพื่อนๆดูแล้วว่ามันใช้ได้จริงไหมในอารีน่านู่นนี่นะแต่บอกไว้ก่อนมันคือ1-1นะตรงนี้แต่เกมนี้ยังไม่มีโหมด1-1ครับมันมีโหมด3-3 12-12อะไรก็ไปอารมณ์เหมือนตะลุมบอลกันอ่ะตีกันเป็นแก๊งอย่างเงี้ยดังนั้นอันนี้คือแค่ให้ดูคร่าวๆดูสกิลดูจังหวะเท่านั้นแต่เวลาเล่นจริงผมใช้คำว่ามั่วซั่วกว่านี้มากคือเละเทะเอาง่ายๆคุณเหมือนคนกระทืบกันแล้วคุณเอาชีวิตให้รอดแล้วค่อยเข้าไปตบใหม่อะไรดีกว่าคือยื้อชีวิตให้ได้นานที่สุดจะดีกว่าประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือสกิลที่ผมเซตมาเบื้องต้นถามว่าทำไมผมถึงเซต2สกิลนี้อันนี้ไหนๆก็พูดถึงสกิลการสลับสกิลนะอธิบายไปเลยก็แล้วกันอันนี้เอาไว้ลดฮิลครับประมาณว่าถ้าเราเจอฮิลผมสาดพิษนี้ไปใช่ไหมเนี่ยมันจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามอ่ะมันใช้สกิลพวกฮิลหรือพวกแบบฟื้นรักษาหรือว่าโดนดาเมจแรงขึ้นประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ50นะเพราะว่ามันจะติดสถานะบาดเจ็บสาหัสพอบาดเจ็บสาหัสมันจะทำให้ฮิวไม่ค่อยขึ้นหรือว่าแบบโดนแรงอะไรประมาณนี้มันเป็นแบบว่าสกิลดีบัฟอ่ะเอาไว้สาดอย่างนี้เห็นไหมคูลดาวจะไวมากแค่8วิสาดแล้วก็ทำดาเมจอะไรไปเลยก็ได้เนี่ยประมาณนี้ก็คือเอาไว้แบบแล้วแต่นะอันนี้ผมเอาไว้แบบเวลาผมเจอฝั่งตรงข้ามมันมีฮิวเยอะๆมันแบบฮิวมันถึกฮิวมันตึงฮิวมันแบบหลบเก่งฮิวมันแบบเด้งเลือดตลอดอ่ะผมจะใช้นี่เอาไว้ฆ่าฮิวมันจะพยายามไปล้วงฮิวมันให้ได้คอยสาดแล้วคอยดิสสกิลอะไรคอยแบบทำให้ฮิวมันแบบขัดจังหวะฮิวมันอ่ะมันจะได้แบบว่าทำให้ทีมนั้นไม่มีฮิวหรือว่าฮิวได้น้อยทีมเราจะได้ชนะอะไรประมาณนี้ส่วนสกิลนี้เป็นสกิลเขาเรียกว่ากันดาเมจ 50% แล้วก็เป็นสถานะตัวทองก็คือจังหวะที่เราอยู่ในแอนิเมชันมันจะทำอะไรเราไม่ได้แล้วก็กันดาเมจด้วยนะก็เวลาไว้แบบเขานัวๆกันมั่วๆเนี่ยผมก็กดออกมาเลยก็คือดีดออกมาบนฟ้าแล้วก็ฟันอะไรประมาณนี้จะได้แบบเอาตัวรอดนะครับเป็นสกิลเอาตัวรอดนะผมคิดว่าเป็นสกิลเอาตัวรอดนะครับเวลาเขานัวๆกันเนี่ยนัวๆปุ๊บเรากดเลยครับรีบกดออกมาปุ่มแล้วก็ค่อยหนีไปครับนี่เขาจะกระเด็นด้วยนะศัตรูจะกระเด็นแล้วก็ค่อยหนีไปตั้งหลักก่อนอะไรประมาณนี้อ่ะพูดถึง2สกิลแล้วเดี๋ยวผมสลับสกิลอื่นให้ดูนี่ตัวเกมก็จะมีให้เราเซตด้วยนะว่าจะเซตสายไหนสาย PVP อันนี้ไปเซตกันเองนะสามารถที่จะตั้งเซตเขาเรียกว่าเซตสกิลอ่ะพอผมกดเปลี่ยนอย่างงี้มันจะเปลี่ยนเลยไหมมันจะเปลี่ยนคือผมเซตเอาไว้ว่าสมมติผม PVP สายดาเมจผมก็เอาอันนี้ PVP สายป้องกันสายถึกๆเอาตัวรอดผมก็เอาอันนี้หรือว่าลงดันผมก็เอาอันนี้อะไรประมาณนี้ผมจะเซตเอาไว้จะได้ง่ายต่อการที่จะไปเล่นทันทีไม่ต้องมาแบบลากแต่ละอันลงมามันเสียเวลาครับมันแบบใช้เวลานานดังนั้นทำให้มันแบบเป็นเซตเป็นระบบเราจะได้แบบประหยัดเวลามากขึ้นอะไรประมาณนั้นนี่เดี๋ยวผมกดสกิลและอธิบายเพื่อนดูแต่ผมบอกก่อนผมไม่อธิบายหมดมันเยอะมากอันนี้เป็นสกิลเกี่ยวกับการประจนภัยเราจะไม่ค่อยมายุ่งกับตรงนี้เพราะเอาไว้แบบสำรวจโลกเอาไว้แบบแก้ปริศนานู่นนั่นแต่สกิลต่อสู้จะอยู่เริ่มจากตรงนี้นะครับนี่คือสกิลต่อสู้อันนี้สกิลของสิทธิ์พี่มันไม่สามารถที่จะใส่2สกิลพร้อมกันได้นะเช่นแบบนี้อ่ะแล้วก็เอาอันนี้มาใส่เงี้ยไม่ได้นะมันบังคับเห็นไหมไม่ได้เพราะว่าสกิลสิทธิ์พี่มันโหดครับมันรุนแรงและไม่สามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้ด้วยนะสกิลมันจะสลับได้1 2 3ตรงนี้นะเนี่ย3จุดนี้มันไม่สามารถเอามาใส่ได้ดังนั้นเราต้องเลือกสกิลสิทธิ์พี่หรือว่าที่เรียกกันว่าสกิล NPC ไว้สักอันนึงที่เราชอบแล้วก็เราก็เล่นไปส่วนสกิลยุทธจักรนะเราสามารถที่จะเอามาใส่ได้3สกิลเลยนะเนี่ยเราสามารถใส่นี้1หรือจะเป็นปลาพิษอ่ะนี่เห็นไหม2แล้วนะแล้วก็จะเป็นหายตัวอันนี้ก็ได้3เห็นไหม
เราสามารถเอาสกิลยุทธจักรมาใส่ได้3จุดเลยแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใส่ตรงนี้นะเขาจะเอาสกิลสำนักนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่แบบโหดอยู่แล้วเนี่ยสกิลสำนักมาใส่แทนเพราะมันเป็นสกิลแบบเซตคอมโบที่ส่วนใหญ่จะเล่นกันนะครับสกิลแบบยุทธจักรเขาจะใส่แค่2หรือว่าเลือกอย่างละ1ประมาณนี้ก็คือเลือกสกิลยุทธจักรอันนี้นะสมมติอันนี้นะอันนึงแล้วก็ไปเลือกสกิลสิทธิ์พี่อันนึงประมาณนี้ก็คือเขาจะเล่นกันประมาณนี้ไปเลือกเอาว่าจะเอาอันไหนประมาณนั้นแล้วก็ส่วนแถบสุดท้ายแถบที่4ก็จะเป็นสกิลแบบเอาไว้เล่นๆอันนี้เขาจะไม่ยุ่งกันเขาจะยุ่งแบบการต่อสู้จะมีแค่2สกิลนี้เนี่ย2สกิลนี้นะนี่2จุดนี้ก็คือจะเป็นการต่อสู้ส่วนแถบนี้จะเป็นสกิลอันติต้องใส่สัก1อันนะจะเป็นอันติสำนักอันติของยุทธภพอันติอะไรก็ว่าไปก็ใส่ไปเหมือนเท่าที่ผมเห็นนะเขาจะเล่นไฟนี้แล้วก็ดาบชมพูนี้คือแต่ละสกิลอันติมันมีเขาเรียกว่าบัฟไม่เหมือนกันเช่นอันนี้อมตะหายตัวทำดาเมจอันนี้แบบตัวทอง CC แต่ทำดาเมจเยอะกว่าหรือว่าอันนี้คือลดฮิลของฝ่ายตรงข้ามแต่ว่าอาจจะไม่ตัวทองอาจจะโดน CC ได้แล้วก็ทำดาเมจได้ไม่เยอะเท่ากว่า2อันนี้อะไรประมาณนี้ต้องไปบาลานซ์ไปดูด้วยว่าศัตรูที่เราจะสู้คือใครสมมติเราจะสู้ฮิลอันนี้อาจจะสามารถที่จะฆ่าเขาได้แต่ถ้าเราสู้แทงค์อันนี้ก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรประมาณนี้ก็ต้องไปชั่งใจครับนี่สมมติผมเปลี่ยน2สกิลเดี๋ยวผมมากดให้เพื่อนๆดูนี่ก็สกิลแรกเป็นสิทธิ์พี่มันจะเนี่ยปาเข็มมันจะมีแอนิเมชันออกมาด้วยนะปาเข็มไปใส่ศัตรูระยะไกลประมาณนะครับก็ทำให้ศัตรูแบบโดนดาเมจปอกๆระยะไกลไปเลยหรือสกิลนี้สกิลที่ผมเซตมาสกิลยุทธจักรเห็นมั้ยมันจะปาหอกแบบหอกทอประมาณนี้บุ้มจริงๆอ่ะมันจะปาไปที่เป้าหมายนะนะไอเนี้ยผมคิดว่าแบบผมไม่ได้ล็อกเป้าหมายมันก็เลยอาจจะปาลงพื้นที่เดิมแต่เวลาเราสู้กับคนหรือว่าสู้กับผู้เล่นจริงๆมันจะปาไปที่เป้าหมายถ้าเรากดแล้วปาเลยมันจะปาตรงๆไหมครับเดี๋ยวผมกดมาให้ดูอ่ะนี่อ่ะนี่เห็นไหมมันจะปาตรงๆแบบนี้แต่ถ้าเรากดแช่ไว้นะมันจะปาประมาณว่าเหมือนจรวดนำวิถีเป็นแบบออโต้เลยแบบมันวิ่งซ้ายขวาแบบมันซิกแซกได้เลยอารมณ์เหมือนมิสไซล์อ่ะแบบยิงแล้วแบบล็อกเป้าแล้วก็โดนเป้าแน่ๆคนที่จะโดนก็ต้องแบบหาวิธีแบบเอาตัวรอดหลบหรือว่าอะไรอมตะหายตัวอะไรก็ว่าไปครับเนี่ยเรากดขึ้นมาเนี่ยผมชาร์จเนี่ยนะชาร์จเต็มมันจะปาเองพอชาร์จเต็มเนี่ยอันนี้คือออโต้นะออโต้จะแรงด้วยก็คือแบบเป๊ะมากแต่มันชาร์จนานมันขึ้นฟ้าแล้วชาร์จนานผมไม่แน่ใจว่าตอนอยู่บนฟ้ามันโดน CC ได้ไหมคนอื่นกระโดดมากระทืบเราหล่นฟ้าไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอาจจะได้เพราะมันไม่มีสัญลักษณ์ตัวทองอยู่บนหัวอะไรประมาณนี้นะอันนี้ผมสลับสกิลให้เพื่อนดูนะครับนี่เพื่อแบบลองสกิลให้เพื่อนๆดูนะนี่อย่างเช่นสกิลสิทธิ์พี่คนนี้อ่ะเป็นสกิลแบบกระบี่เท่ๆนะครับแล้วก็สกิลพินก็ได้อ่ะเป็นทำลายเกาะอันนี้เป็นทำลายเกาะนะครับนี่ทำลายเกาะปุบปุบสาดพินแล้วก็เป็นยินหยางแล้วตุ่มมันจะระเบิดทิศสุดท้ายนะหรือว่าสกิลกระบี่แบบเท่ๆนี่งัดแล้วก็ปมประมาณนี้มันก็จะโดนดาเมจไฟเห็นไหมครับมีไฟล้อมรอบศัตรูอะไรประมาณนั้นอ่ะเพื่อนๆ อาจจะยังไม่เห็นภาพดังนั้นเดี๋ยวผมจะ PVP กับบอทตรงนี้ให้เพื่อนๆดูบอทตรงนี้มันจะเกิดเรื่อยๆมันจะ PVP ฟุบฟับฟุบฟับกันเลยผมจะเล่นเซตแบบตึงๆให้เพื่อนๆดูเลยนะครับนี่เซตตึงๆนะก็ส่วนใหญ่ผมจะเล่นเซตประมาณนี้ก็คือยิงสิทธิ์พี่ไปแล้วก็สกิลแบบดาบใหญ่หรือว่าจะหายตัวก็ได้นี่หายตัวอ่ะนี่ผมกดให้เพื่อนๆดูก่อนนี่หายตัวพอกดปุ๊บมันจะหายตัวเห็นไหมครับคือหายได้นานด้วยนะแล้วก็แบบลดดาเมจแบบส่วนนึงนะแล้วก็ต้องโดนตีหลายฮิตนะกว่าจะออกมาประมาณนี้เป็น10นาทีครับเนี่ยตรงเนี้ยสถานะหายตัวมั้ยอยู่กันยาวๆไปเลยประมาณนั้นอ่ะเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นความมันแต่ไม่เห็นว่าเฮ้ยอะไรสกิลอะไรเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆจริงๆมันเปลี่ยนสำนักได้ด้วยนะคืออธิบายกันยาวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมีของสำนักเห็นมั้ยสำนักของหอกเนี่ยผมสามารถเอาของหอกมาใส่ได้ด้วยนะแล้วก็เอาของตัวเองมาใส่เป็นงัดคอมโบของหอกได้ดูนะเห็นไหมนี่ของหอกนะสกิลของหอกเห็นไหมผมสามารถใช้หอกได้ปุ่มเป็นสกิลแบบจริงๆอ่ะถ้าหอกมันใช้เองมันจะมีลดดาเมจอย่างที่ผมบอกก็คือสกิลที่ไปเรียนมาเราได้มาไม่เต็มเราได้มา 70% แต่ถ้าเจ้าของสำนักใช้มันได้มาเต็มๆเลยสุดก็คือสกิลโหดแต่เราได้มาแบบส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ก็สามารถใช้คอมโบได้อ่ะเดี๋ยวผมคอมโบหอกให้ดูจริงๆจะไป PVP ให้ดูแล้วเดี๋ยวคือให้ดูอีกนิดนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาสกิลของสำนักอื่นมาจะคอมโบดูนี่ขึ้นไปแล้วก็ปั่นเห็นไหมลอยครับปอบๆปุ่มแล้วก็ค่อยงัดต่อปอบ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 แล้วก็ปุ่มอันนี้คือถ้าเขาไม่หนีก็ CC ยาวเลยแต่อาจจะดาเมจไม่แรงเพราะอย่างที่บอกเจ้าของสำนักจะใช้ได้แรงที่สุดไอคนที่ขโมยมาจะใช้ได้ 70-60% อะไรประมาณนี้จริงๆก็เอาไปคอมโบนู่นนี่นั่นได้แต่ถ้าผมแบบชอบเล่นสุยเมืองเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยใช้หรอกครับไอสกิลของสำนักอื่นผมก็จะใช้สกิลของสำนักตัวเองเนี่ยมันสุดอยู่แล้วดังนั้นก็แล้วแต่คนนะบางคนก็คอมโบของสำนักอื่นบางคนคิดว่าสกิลสำนักตัวเองมันยังไม่สุดหรือว่าอยากจะได้อะไรบางอย่างของสำนักอื่นก็ไปเอามาเล่นได้ประมาณนั้นนี่เดี๋ยวผมเล่นเซตนี้ให้ดูเลยก็ได้ก็คือหายตัวแล้วก็ทำดาเมจระยะไกลก็ได้ครับนี่เดี๋ยวกดมาที่คนนี้
ก็คือเอาคู่ต่อสู้แบบเป็นคนมาเลยครับแล้วก็เลือกสำนักนะว่าจะสู้กับใครสู้กับซุยเมิงก็ได้อะไวๆเหมือนกันเจอกันครับจะได้แบบดูจังหวะครับนี่มากระโดดมาซุยเมิงมันจะกันอันนี้มันกันดาบมังกรนะไม่ต้องเข้าไปบล็อกเห็นไหมก็จังหวะที่มันกันเสร็จก็เข้าไปแล้วนี่นี่เห็นไหมแล้วก็ยิงอ่ะผมยิงนี่ตอนจังหวะที่มันจะยิงมันจะเป็นอมตะหรือว่ากันซีซีนะเห็นไหมลบปุ๊บนี่โอ้โหนี่ผมมันสตาร์ทผมนะเห็นไหมเออเนี่ยถ้าผมโดนสตาร์ทผมก็หายตัวแต่มันจะเห็นตัวผมนะเกมนี้มันเห็นตัวนะครับมันแบบมีล็อกเป้านะมันก็หายตัวครับนี่โดดไปนี่สตาร์ทปุ่มกดจึ๊กๆตายตายแล้วมันจะเกิดนะบอท PVP ซ้อมนี่ตายแล้วมันจะเกิดนี่ผมใช้อติให้ดูปุ่มมันจะแบบปิ้งตมโอ้ไม่แตกโอ้คืออันนี้ฉาหน้าไปตายไปแล้วเห็นไหมก็หลบไปอ่ะตกไปถ้าสตาร์ทก็ปล่อยไปครับบางจังหวะแล้วมันสตาร์ทปุ่มปุ่มปุ่มหลบหายตัวกลางอากาศได้เห็นไหมแต่ถ้ามันโดนแบบว่า CC ต่อเนื่องมันก็ไม่ได้นะมันก็แบบเราแค่หนีจังหวะแรกหายตัวจังหวะแรกเท่านั้นอ่ะนี่ยิงไปปอบโดนแรงนะนี่แล้วก็พุ่งไปหน่อยตายเลยเห็นไหมเดี๋ยวมันก็เกิดมานี่เกิดมาแล้วโอ้โหมันหายตัวมาถึงก็หายตัวเลยผมก็จึ๊กๆกลับได้มีจึ๊กๆผมก็จึ๊กมันงัดผมด้วยสกิลกระโดดนะนี่เห็นไหมจึ๊กๆด้วยนะจึ๊กๆแรงนะสุยเมืองเป็นสกิลหาแดกของสุยเมืองนะจึ๊กๆนี่ผมก็จึ๊กๆมันได้คือสำนักเดียวกันมีสกิลเหมือนกันอันนี้มันฮิลก็ไม่ต้องเข้าไปจริงๆโดนดาเมจฟรีนะครับเนี่ยเราพุ่งไปฉาหน้าไปมันทำอะไรไม่ได้จึ๊กไม่ได้หายตัวไปปุ่มหนี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 ครับหายตัวอะไรหลบโดดไปปุ่มหลบโอ้โหโดนงัดหนีจังหวะแรกได้ครับมันมีสกิลหนีใหญ่ปุ๊บนี่ปุ๊บแล้วก็ยิงไปจริงๆมันกดไม่ทันนะถ้ากดทันมันจะเป็นอมตะก่อนตอนนั้นแล้วก็ยิงปีผมก็จึ๊กจึ๊กมันได้นี่เห็นไหมจึ๊ก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 แบบมาเลยแล้วก็ฉาหน้าไปเห็นไหมตายแล้วเกิดใหม่ครับนี่อันติปุ่มคอมโบปุ่มหรือว่าอาจจะดูไม่ทันนะเกมมันแบบเกมเร็วไปนิดนึงครับเกมอาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอะไรนี่หลบไปก็คือตีจนเราตายการซ้อมสกิลนี่ฉาหน้าไปหลบมาพอโบปุ่มปุ่มโอ้โหไม่โดนครับจริงๆจะปุ่มแล้วโดนนะพุ่งไปจึ๊กๆไม่ทันไหมอ๋อทันจึ๊กๆๆๆอันนี้ตัวใหม่เกิดแล้วปุ่มหลบไปกระโดดอ๋อมันหายตัวหลบหายตัวหลบก็ไปปุ๊บๆโอ้โหจึ๊กๆตายนี่ประมาณนี้ยิงไปยิงกดทันมั้ยเนี่ยคือประมาณว่ามันอยู่ในสถานะแอนิเมชันหรือว่า CC เค้ายิงไม่ได้นี่กระโดดไปปุ๊บพุ่งตายตัวใหม่แล้วนะปุ๊บหายตัวตายประมาณนี้ครับก็คือบอทตรงนี้มันจะเกิดเรื่อยๆมันตายมันเกิดเอาไว้ให้เราซ้อมสกิลประมาณนี้ให้เราแบบดูจังหวะหรือว่าเล่นแบบขำๆให้คุ้นมือคุ้นชินในการออกสกิลนะเราต้องรู้คอมโบของอาชีพเรานะแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันด้วยนะนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสู้กับหอกให้ดูครับหอกถือว่าโหดนะครับเนี่ยหอกแล้วก็ผมก็ต้องเปลี่ยนเซตหน่อยก็ให้เพื่อนๆดูความหลากหลายนะอาจจะเซตทำดาเมจแล้วกันทำดาเมจแล้วก็เป็นดาบใหญ่หรือว่าเป็นเซตจึ๊กๆก็ได้เซตจึ๊กๆก็คือเซตหลบมันจะหลบแบบดิจิตอลอะไรประมาณนี้ผมเอาแบบดาบใหญ่ให้ดูว่าหรือว่าเอานี้ก็ได้เพราะมันทำลายก่อนนะเราหลบดิจิตอลมาถึงก็เปิดด้วยหลบดิจิตอลนี่หลบดิจิตอลแล้วก็ยิงป๊อปอันนี้ผมไม่ได้ดื่มเลือดนี่ว่าเลือดผมมาถึงก็ครึ่งหลอดครับกระโดดไปก็คือปุ๊บหลบออกมาคือถ้าเขาควงมันออกมานะไม่ออกมาแตกนะคือมันเป็นท่าใหญ่ของหอนี่งัดผมแล้วเข้ามา3ปุ๊บปุ่มฉาหน้าฉาหน้าเราเป็นอมตะครับมันตายไปแล้วมันเกิดมาทันทีครับไม่รู้มันใช้สกิลอะไรสกิลมันเยอะมากเกมนี้เอายิงไปปุ๊บๆหลบไปก่อนควงออกไม่ออกแตกนะมีสิทธิ์แตกนะครับแรงนะจึ๊กๆฉาหน้าปุ่มแล้วก็พุ่งปุ๊บจึ๊กๆต่อโอ้ไม่ทันแล้วจึ๊กๆตายไปแล้วตัวใหม่แล้วครับโอ้ออกมาอติอันนี้มันใช้เค้าเรียกว่าอะไรเคาน์เตอร์อย่าไปตีเมื่อกี้เด้งออกมาเลยมันใช้หมึกดำใส่ผมด้วยกดไปจึ๊กๆก็ยิงปุ๊บผมยิงสกิลไม่ทันหลบไปปุ๊บก็กระโดดสตาร์ทปุ๊บทำดาเมจตายแล้วรู้สึกจะเป็นตัวใหม่ออกมาแล้วเห็นไหมตัวใหม่ออกมาแล้วยาวจึ๊กอติไม่ทันครับจริงๆผมต้องเติมเลือดก่อนนะเดี๋ยวผมเติมเลือดเพื่อนๆดูเมื่อกี้ลืมเติมเลือดเนี่ยเลือดเราเวลาตายมันจะเห็นไหมว่ามันมาประมาณยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยนะต้องกดที่ตัวนี้ครับเติมเลือดเห็นไหมเต็มและถึงไปสู้ครับเมื่อกี้สู้แบบว่าเขาเรียกว่าสู้แบบครึ่งนึงก็คือต่อให้ครึ่งนึงอะไปใหม่มากระโดดไปเอาดิฉาหน้าทำอะไรผมไม่ได้โอ้โหมันสตาร์ทออกผมยิงป๊อปถ้ามันอยู่กับที่ยิงนะยิงฟรีรอจังหวะไปป๊อปคอมโบแตกไปดีแล้วก็ฉาหน้าไปโอ้โหชุดใหญ่ออกชุดใหญ่ออกชุดใหญ่นะมันใช้ชุดใหญ่ไปป๊อปคอมโบจึ๊กฉาหน้าจะโอ้ไม่ทันมันแบบไม่ทันกดไม่ถูกกดไม่ได้นะป๊อปหลบไปยิงพินป๊อปทำลายเกาะมันก่อนปุ่มแล้วก็เด้งเข้าไปป๊อปจึ๊กกดไอ้นี้ก็ได้ครับมันจะเป็นหลบดิจิตอลก็คือเขาจะตียังไงก็ไม่โดนครับเหมือนเราเป็นอมตะ7วิประมาณนั้นอติไปเลยปิ้ง
โอ้โหไม่โดนก็คือกระโดดไปปุ๊บอันตีแบบซามูไรอ่ะเมื่อกี้ปุ๊บนี่แตกไปแล้วอันนี้มาแล้วโอ้โหหนีไปก่อนแล้วก็บิ้งบิ้งหลบหลบมันดูดนะเมื่อกี้มันท่าดูดของมันจึ๊กจึ๊กตามอ่ะจึ๊กจึ๊กใช้เท้าใหญ่ปุ๊บปุ๊บจึ๊กยิงกันไปพินปุ๊บ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 โอ้หลบมาตัวใหม่มาแล้วปุ๊บนี่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 มันใช้สกิลนกอะไรของมันวะมันขี่นกมาทำดาเมจผมอ่ะหลบไปก่อนใจเย็นๆครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บฉันอ่ะฉันน่ามันทำอะไรไม่ได้เคาน์เตอร์ด้วยนะก็คือแบบผมเป็นอมตะแป๊บนึงนะ 0.5 หรือ1วิอันนี้ต้องหลบนะแล้วก็จึ๊กๆมันก็ได้เงาเงาปุ๊บแล้วก็ปุ่มฉันอ่ะปุ่มหลบไปนี่คือสเต็ปสเต็ปโอ้โหมันตามมันใช้สิทธิ์ตามเดี๋ยวกระโดดไปปุ๊บผมก็ใช้สิทธิ์จึ๊กๆยิงปุ๊บปุ๊บโอ้โหมันยิงไม่ทันครับสิทธินี้เท่าที่ผมสังเกตสกิลหลบสิทธิ์ไม่ควรใช้กับพินเพราะมันยิงไปได้ฮิตเดียวแล้วก็มันจบเลยมันจะต้องยืนยิงสักพักครับจริงๆสกิลสิทธิ์ถ้าผมตายเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ฉาหน้าไปหลบไปสกิลจึ๊กๆผมมีนะจริงๆจึ๊กๆไม่ทันกระโดดไปปุ๊บเมื่อกี้มันกระโดดพุ่งเหมือนกันนะโอ้โหมันใช้สกิลไอสิทธิ์ไอ้นั้นอีกแล้วหลบไปครับยิงพินโอ้โหยิงพลาดฉันอ่ะปุ่มหลบโอ้โหตัวใหม่แล้วตัวเมื่อกี้ตายแล้วหนีหนีหนีไม่ทันถ้าไม่มีหนีเลยก็จะคอมโบยาวครับหลบไปถอยถอยถอยเนี่ยกระโดดไปฉันอ่ะปุ่มแตกก็จึ๊กๆเลยไม่ทันนะโอ้โหหลบใช้สกิลไอซิตพี่ก่อนไม่ทันคือโดนซีซีอยู่นี่นี่สกิลสิทธิ์พี่ปุ๊บสกิลสิทธิ์พี่พอดีโอ้โหฉันอ่ะปุ๊บหลบมายิงฟรีให้ปุ๊บ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 แล้วก็ไปพุ่งโอ้โหกดไม่ทันครับคือในคีย์บอร์ดผมตั้งไว้3ผมไปดันสแปม4อะไรประมาณนี้คือแบบผมก็ไม่ได้มองแป้นพิมพ์นะแต่ว่ายังกดแบบไม่คล่องเท่าไหร่นี่ลบไปอันนี้คือปล่อยให้เขาตีนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสกิลแล้วเดี๋ยวปล่อยให้เขาตีหน่อยผมจะเปลี่ยนสกิลให้เพื่อนดูว่ามันใช้สกิลแบบพุ่งไกลหรือว่ากระบี่สิทธิ์พี่ที่แบบมันใส่ผม 2-3 ทียังไงเพราะถือว่าเป็นสกิล PVP เหมือนครับนี่สกิลนี้มันจะพุ่งไปไกลและสตันถือว่าดีเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นไอ้คาร์ดนี้ให้ดูเมื่อกี้เล่นพินแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะมันแบบมีจังหวะในการดีดพินมันช้าไปแต่มันทำลายเกาะนะแล้วมันทำลายหมูด้วยอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นเซตนี้ดูครับนี่พี่พุ่งไปครับอ่ะเอามันแกล้งตายถ้ามันแกล้งตายทำอะไรโอ้มันเคาน์เตอร์ไอ้เชี่ยหลบไปฉันอ่ะอ๋อหลบไปนี่แล้วก็นี่สิพี่ไปพุ่งไปบุ่มแล้วก็ครอบพอปุบปุบอบดีจริงๆผมจึ๊กๆมันแตกแล้วนะปุ่มจึ๊กๆไหมนี่แตกไปแล้วก็เข้ามาอ๋อเอาเดี๋ยวผมกดนี่บุ้มเอาดีเอาดีโอ้โหลงไปออกมานี่กระโดดเข้าไปปุ่มฉาหน้าก่อนควบดามปุ่มแตกจึ๊กๆๆโอ้โหไม่ทันนะโอ้โหอันติสู้แม่งเลยนี่อันติบุ้มแล้วก็จึ๊กๆตายก่อนครับไม่ต้องจึ๊กๆแล้วโอ้โหปุ๊บกดดาบใหญ่ลดดาเมจบ่มครึ่งหลอดไปถอยไปปุ๊บแล้วก็กระโดดมาปุ๊บจึ๊กๆๆ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 ๆหนีไปหนีไปหนีไปอ๋อตายแล้วกระโดดไปโอ้ปุ๊บกระโดดไปปุ๊บฉาหน้าปุ๊บหนีก่อนโอ้โหไม่ทันไม่ทันไม่มีเอาถ้ามีดาบใหญ่กดเลยครับมันลดดาเมจ 50% ปุ๊บแล้วก็ครอบแล้วก็ปุ๊มดาเมจแล้วก็ไปนี่หากินครับสกิลหากินของสุยมึงฉาหน้าไปก่อนฉาหน้าอมตะหลบไปประมาณนี้เดี๋ยวรอเราต้องรอสกิลครับเดี๋ยวเช่นพุ่งไปแล้วแบบนี้ไงเราต้องรอสกิลนะหรือแม่ก็เงาดำไปแล้วเข้าสกิลสิพี่ไปให้มันสตาร์ทปุ๊บแล้วก็จึ๊กๆก็ได้ครับจึ๊กๆๆๆๆๆฉาหน้าโอ้ไม่ได้ฉาหน้าปุ๊บแล้วก็ครอบดำปุ๊บแล้วก็เงาปุ๊มโอ้โหเกือบตายแล้วก็สิพี่พุ่งไปอีกทีนึงปุ๊บตายไหมปุ๊มแล้วก็ดำตายประมาณนี้ก็โดดไปปุ๊บแล้วก็ดาบใหญ่เลยก็ได้กดทานกดเลยโอ้โหอะไรเนี่ยมันใช้สกิลฮิวกดทานกดปุ๊มแล้วก็ฉาหน้าไปปุ๊บปุ๊บแล้วก็พุ่งหนีไปสุยมึงต้องเข้าๆออกๆครับสุยมึงโหดๆผิวๆต้องเข้าๆออกๆนะปุ๊บปุ๊บนี่อย่างงี้นะหลบไปปุ๊บแล้วก็พอหนีออกมาปุ๊บก็หนีแล้วมันจะดูดนะคือถ้าสุยเมืองชนกับพวกนี้คือแพ้แน่นอนต้องเข้าออกฉาหน้าไปปุ๊บแล้วก็จึ๊กๆๆๆๆๆๆแล้วก็ดาบใหญ่เลยกดทันกดไปโดนครึ่งหลอดแน่นอนปุ๊มแตกตัวแตกไปแล้วอุ้มเห็นไหมมันใช้สกิลสตาร์ทเราบิงไปก่อนนะเราสตาร์ทคืนปุ๊บฉาหน้าปุ๊บปุ๊บกดตัวเงากดโอ้ยมันทับโปรวิเชียปั่นในไฟเลยหลบอ่ะหลบรอสกิลก่อนเงาดำแล้วก็3แล้วก็จึ๊กๆสิพี่ไปปุ๊บแล้วก็จึ๊กตายโอ้มันโอ้โหมันชอบเปิดด้วยสกิลสตันครับทุกคนอ่ะจะเปิดด้วยสกิลสตันมันจะประมาณว่าให้เราแบบสตันโอ้โหเนี่ยปุ๊บมีหอกกดไปปุ๊บกด3ปุ๊บเงาดำปุ๊บโอ้โหไม่จึ๊กไม่มีสกิลต่อจริงๆมันควรจะมีอะไรสักอย่างต่อครับเงาดำมันไปหาศัตรูนะอันนี้ผมแบบพยายามดูสกิลอยู่นะอ่ะกระโดดไปตัวแตกบุ้มตายไปเลยครับนี่รอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงผมก็รอสกิลกระโดดมันกระโดดฉาหน้าปุ๊บตัวดำปุ๊บโอ้ยชึกกดไม่ทันแต่จึ๊กๆมันซีซีผมเมื่อกี้ปุ๊บปุ๊บตัวดำเงาดำปุ๊บจุ่มอันติไปเลยตัวอมตะปุ๊บกลางไฟแม่งเลยปุ๊มแล้วก็กระโดดปุ๊บปุ๊บจุ่มฉาหน้าปุ๊บโอ้ไม่ทันหนีไปก่อนโอ้โหเหลือจิ๊บนึงเหลือจิ๊บนึงรอต้องเข้ามาดิเข้ามาดิตัวแตกไหมอึมตัวแตกไปดีโอ้ยสกิลสตาร์ทโอ้โหโดนหอกสตาร์ทกูหลบแตกประมาณนี้ก็คือ
สู้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าบอทมันจะเกิดเรื่อยๆแต่เวลาสู้กับคนก็ประมาณนี้ครับก็คือตะลุมบอลกาเลเทอยู่ที่การจัดสกิลอยู่ที่การจัดอะไรพวกเนี้ยให้มันเหมาะสมกับทีมหรือว่าจะพิชิตทีมฝั่งตรงข้ามถือว่าแบบเป็นเกมที่มีอิสระในการแบบคอมโบสกิลหรือว่าจัดสกิลที่หลากหลายมากนะใช้สกิลได้เยอะมากเพื่อนๆสามารถที่จะมาเลือกมาหาเนี่ยของบางอย่างผมยังล็อกอยู่อีกเป็นพืชเลยนะเพื่อนๆดูสกิลต่อสู้นั้นเนี่ยผมล็อกอีกเป็นพืชนะแล้วก็สกิลของสิทธิ์พี่หรือว่า NPC ก็ยังมีบางส่วนแล้วก็สกิลสำนงสำนักก็ยังมีอีกบางส่วนส่วนสกิลอันติก็ยังมีอีกบางส่วนและล่าสุดวันที่24นี้มาเพิ่มสกิลเข้ามาอีกอัปเดตสกิลอีกอัปเดตระบบเข้ามาอีกโอ้โหบอกเลยว่าเป็นเกมที่มีความหลากหลายมีการต่อสู้ที่แบบรวดเร็วแล้วก็มีการชิงจังหวะกันนะครับไม่ใช่แบบว่าจะชนกันตรงๆนะเพราะว่าถ้าชนกันตรงๆอาชีพอย่างเช่นเราเนี่ยผมเล่นสุยเบิ้งเนี่ยไปชนกับหอกกับหมัดอย่างเงี้ยมีโอกาสแพ้สูงมากดังนั้นผมต้องเข้าๆออกๆแต่ว่าอาชีพหอกกับหมัดก็ไม่ได้ OP ที่สุดนะก็อาจจะไปแพ้อาชีพไกลระยะไกลหรือว่าอะไรก็ว่าไปอาจจะต้องไปดูไปเรียนรู้กันระดับหนึ่งนะเพราะอันนี้เป็นแบบเขาเรียกคอนเทนต์ของพวกที่เล่นมาสักพักแล้วคือผู้เชี่ยวชาญก็คือเล่นแบบรู้จังหวะรู้การชนะกันของแต่ละคาแต่ละสกิลอะไรประมาณนั้นครับก็คลิปนี้น่าจะประมาณเท่านี้ผมคิดว่าน่าจะลากยาวมากับการ PVP คือการแนะนำสกิลระบบการต่อสู้มันน่าจะแป๊บหนึ่งแต่ไอการเล่นสู้กับมอนสู้กับบอทเมื่อกี้น่าจะยาวแล้วก็ลามไปเรื่อยครับแต่ว่าก็ทำให้เพื่อนๆเห็นจังหวะการต่อสู้ของเกมนี้หรือว่าการชิงไหวชิงพริบของเกมนี้กันนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศหรือว่าระบบคร่าวๆหรือว่ารูปแบบการเล่นการต่อสู้ของเกมนี้มาฝากกันโอเคแล้วเจอกันครับไปแล้ว